ในทุกๆวันเราไม่เคยหยุดที่จะดูแลกันถึงแม้วันนี้ส้มจุกมีนาจะเปลี่ยนมือเปลี่ยนผู้ดูแลแต่กลุ่มเรายังคงติดตามเรื่องราวและข่าวสารของน้องอยู่เสมอเรายังส่งอาหารให้น้องเมื่อควานประสานงานมาว่าอาหารของน้องกำลังจะหมดและนั่นก็คือสิ่งที่เราทำได้ครับแต่การไปเยี่ยมน้องต้องแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับว่าที่คชบาลลำปางมีขั้นตอนและระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามหากตั้งใจเดินทางไปหาและเข้าไปในพื้นที่จะต้องมีหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่อย่างถูกต้องกฎก็คือกฎซึ่งเราทุกคนก็ต้องยอมรับหลายคนถามว่าทำไมพี่ต้าพี่จันไม่ไปหาน้องบ้างหรือไม่รักน้องแล้วหรอซึ่งคำถามมันมีอยู่อย่างมากมายครับผมอยากตอบให้ทุกคนทราบให้ชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้ส้มจุกไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของการดูแลผ่านกลุ่มอีกต่อไปกลุ่มเราก็เหมือนบุคคลภายนอกใช้สิทธิเหมือนกับทุกคนหากไม่มีภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องเราก็จะไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดเช่นกันครับดังนั้นผมจึงอยากบอกทุกคนว่าเสียงที่เคยได้ยินอาจจะไม่เกิดขึ้นอีกหรือหลายอย่างที่เคยเห็นอาจจะไม่มีอีกแล้วขอให้ทุกคนเข้าใจและก็ยอมรับด้วยกันครับเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อสัญชาตญาณของความเป็นครั้งที่ส้มจุกสมควรจะได้รับครับรับมอบกันไปกลางคลิปวิดีโอเลยนะคะจะกดถ่ายภาพนี้ให้หน่อยฝากดูนี่นี่ของคุณลุงบินเอากลับหัวไหมเนี่ยเอาไม่กลับของบ้านฮักนะคะโอ้โหทำไมทำมอกแบบเออยิ้มหวานนะคะลุงมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแวะมาแอวลุงยังอยู่นี่ต่อไหมคะหรือว่าอยู่อยู่เออขอบคุณค่ะไม่หมายถึงว่าอยู่ต่อคะหมายถึงว่าอยู่ทำงานต่ออู้กำเอาอู้กับคุณหมอแหมกำกระเพาะก็เกิดตัวไปอู้กำอ๋อโอเคไอ้ต้องมีใจอยู่ติ๊กๆนะเออเป็นต้องมีใจอยู่ติ๊กๆแหละอู้กับกำพอเดือนตัดสินใจกำอ๋อโอเคโอ้โอเควันนี้ไม่มีการโชว์ตัวแต่คชบาลมีเรื่องราวน่ารักในครอบครัวฝากเห็นดูทุกคนครับลองติดตามดูคลิปได้เลยครับนำทีมาโดยแต่งแหล่นของดิฉันหรือว่าเหมียวเหมียวของพี่ควานนะคะนางมีหลายชื่อไฮยีน่าบ้างอะไรบ้างสวัสดีค่ะเด็กน้อยใครนะคือหนูโชว์ตัวนะคะใครนะโอ้โหกลางหมูนี่ไม่ใช่ว่าเสียงแตกหน้าแตกนะสีเสื้อวันนี้งดโชว์ตัว1วันค่ะน้องมีนาคนสวยนะคะนี่พรุ่งนี้อดไปเดินเล่น1วันนะคะลูกเพราะว่าพี่ควานหยุดหลายคนเลยนะคะเหลือควานเทียนคนเดียวเหลือพี่เทียนคนเดียวพี่เทียนสวัสดีค่ะลุงแทนลาแล้วเหรอคะแล้ววันจันทร์แกมาก็เจ้ามาหนึ่งเนาะอ๋อโอเคเดี๋ยวลืมเตือนกันนะถ้างั้นวันจันทร์ค่อยเอาของมาให้แกใช่นั่นน่ะแม่สวัสดีค่ะนึกว่าแม่ละให้เอาแบบเปลือกไม้มาแบ่งหนูกินเหรอแม่ดูตาเธอสิทำไมเธอถึงหน้ามันเขี้ยวแบบนี้ฮะดูตาสินะแกงใจที่นี่กันหมดโอ้ตอนนี้เป็นเพื่อนรักกันแล้วโอ้โหก่อนหน้านั้นไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ด้วยกันจนชินแล้วแต่ก่อนนี้เผื่อไม่ได้นะคะแล้วอะไรคือกันมาเสนอหน้ากันเต็มเลยค่ะทั้งไก่ทั้งหมาเนี่ยค่ะตอนบอกแล้วไงพนักงานต้อนรับที่นี่เลยพนักงานต้อนรับนะคะให้การต้อนรับดีมากเริ่มต้นด้วยแต่แหลนหรือว่าเหมียวเหมียวนะคะเป็นรีเซพชั่นก่อนเลยกลัวแขกนะคะเมื่อกี้กลัวไปกลัวมาสุดท้ายก็จำฉันได้ใช่ไหมวันนี้มีนัดกินข้าวกับอะไรใช่ไหมคะถามมันเด็กเลยกินข้าวกับอะไรคะลูกกินข้าวหรือยังคะลูกหนูกินข้าวกับอะไรเขาเนี่ยเห็นไหมแม่ที่ปอบอกไว้ว่าข้อของเด็กจะมีการขันชนกทุกจุดนะคะเพราะว่าสามารถเตะได้ความสามารถพิเศษนะคะใช่สำหรับช้างเด็กก็จะมีการขันชนกแบบนี้เพื่อให้ข้อของเขาอยู่ด้วยความมั่นคงแข็งแรงเพราะว่าน้องๆจะใช้งวงในการแกะหรือใช้หัวในการพุ่งชนนะคะเฮ้ยกินน้องกินเหรอลูกลองนี้ลองนี้เหรอเขาจะอันนี้ป่ะนี่นี่เพื่อนรักกับไก่จริงนะไก่ไก่เดินผ่านหน้าเริ่มชิวดมสายตาเชิญชวนมากก็แบบเข้ามาเซ่เข้ามาหาหนูพี่เข้ามาสิตรงไหนพี่เข้ามาสิขอมาให้ดูต้องพูดอย่างนี้นั่นกั้นนะไปมานี่เดี๋ยวก็ตัวเขาไปมาทางนี้ลูกมาอุ้ยอุ้ยลิปสติกออกอ่ะลิปสติกหลงอ่ะหลงลิปสติกออกเหรอเพราะอะไรเขาเห็นฉันเหรอใช่อะไรเนี่ยตรงนี้เป็นละครปนามาเหร
ใครนะโอ้มาแล้วเดี๋ยววิ่งโอ้โหตุตะมากฉันอยากจับเธอฉันอยากจับเธอมากเลยแต่ฉันไปหาช้างมาหลายเชือกแล้วฉันจับเธอไม่ได้แล้วเมื่อเช้าฉันจับคุณป้าคุณตาอยู่แล้วเมื่อเช้าฉันไปซวมคุณแสนรู้มาด้วยเออจับหนูไม่ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะรอฉันให้มานอนนี่ก่อนนะฉันจะซวมเธออย่ากัดกันอย่ากัดกันลูกเดี๋ยวจะได้ร้องแบบนี้นะต้มก็ต้มรอดเพื่อนรักเพื่อนรักหนูเหรอไอตัวนี้ชื่ออะไรคะหนูนาไหนแนะนำไหนแนะนำเพื่อนสิลูกเพื่อนชื่ออะไรบ้างเพื่อนรู้จักสิอันนี้ชื่ออะไรคะนี่ชื่อปินซ่าอาบน้ำหรือยังคะวันนี้นี่คือคิมจองฮีค่ะคิมจองคิมดุกกูค่ะคิมไตฮีค่ะเพื่อนน้องมีนานะคะแนะนำตัวเพื่อนฝั่งซ้ายจะเป็นมาจากเซาท์เกาหลีนะคะฝั่งขวาด้านนี้นะคะมิสเตอร์วิกเตอร์นะคะหัวเถิงนิดนึงมาจากยุโรปเหรอยุโรปค่ะโซนยุโรปบ้างเอาดึงเชือกดึงเชือกเห็นไหมแม่ทำไมขันชนกนี่ขนาดขันชนกนะนี่ขนาดขันชนกนะคะได้กลิ่นมะลิหรอจะได้กลิ่นใครจะได้กลิ่นพี่ตูนกับพี่ผักไหมอึกระชีเออโชว์หน้ากล้องไปเลยสิเห็นไหมก้อนอึของลูกช้างอะค่ะจะมีขนาดค่อนข้างเล็กมากเลยนะคะย่อเลยย่อเหมือนแม่เลยย่อเลยย่อเก่งก้อนเล็กน่ารักมากกระปุกกระปิกเออปุกปิกมากสำหรับช้างที่โตเต็มที่อึบางก้อนก็ขนาดเท่าหัวดิฉันนะคะก็โดนอุ้ยตัวเองอุ้ยมาหลอกไหมลูกแล้วก็งวงนั้นมาจับใช่โอเคสุขภาพดีเออผ่านค่ะไม่มีสิ่งแปลกปลอมนะคะหน้าผากโดนยุงกัดหรือไงคะอึฉี่น้องช้างเนี่ยโดยเฉพาะอึค่ะสามารถตรวจสุขภาพในส่วนของระบบทางเดินอาหารของช้างได้นะคะไก่คิวซีเหรอคิวซีอึหรออย่าไปห่วงชีพไปวิกเตอร์เธออย่ามายุ่งกับอึฉันนะคะชุบเองนะแล้วก็แปดนี่นะเรื่องของเรื่องเขาไม่อยากแปดหรอกนะเขาอยากแปดเราเนี่ยแหละแต่เราจับเขาไม่ได้ไงถ้าจับได้ก็คือแปดแล้วจ้ะฉันจะบอกให้นะถ้าฉันอยู่มานอนนี่วันไหนฉันจะอาบน้ำมาเล่นกับเธอและฉันไม่กลัวอึกับฉี่เธอด้วยฉันจะบอกเลยฉันจะขบเหนียงเธอฉันจะแอบเข้ามาไม่ให้ใครรู้ตอนนี้คือมีนายกินอึแม่อยู่ไหมจริงๆแล้วณตอนนี้ขวบกว่านี่คือไม่น่ากินแล้วนะพ้นวัยมาละนะพ้นวัยมาละเพราะเขาจะกินอยู่ช่วงไม่นานจำได้ไหมพี่ควานเอาอึแม่มาถุงเออนางก็หนีกินดินกินดินเออนางก็หนีล่ะไม่จะเลิกกินมีนาดึงเชือกค่ะของพี่เทียนของนะพี่เทียนมีนาเตะข้อค่ะมีนาดึงเชือกค่ะรู้หอมหน้าไม่ฟ้องหรอกเออฟ้องหรอกไม่สนใจหรอกดึงไปเลยฮ่าเห็นไหมขันชนกไว้ก็เท่านั้นขันชนกไว้ก็เท่านั้นแหละนะคะเนี่ยแม่ถ้าไม่ทำให้แน่นหนานี่ก็ถูกได้อ๋อหมายถึงว่าเราไปตรงไหนดีไปตรงปูนใช่ไหมอ่ะไปตรงไหนเขาก็นี่หมดแหละใช่ตรงไหนเขาก็เตะหมดแหละกระตุ่ยช่วยฉันเถอะถ้าเขายืนสักพักนึงเขาก็จะเตะเธอตรงไหนก็เตะหมดเลยที่มีข้อที่มีมัดอ่ะภาพกีฬามันอีกแล้วส้นเข็มเป็นเหตุสังเกตได้พี่เทียนหัวเราะหึส้นเข็มเป็นเหตุแหละอุตส่าห์เดินอย่างมันมากปรากฏว่าที่เหยียบไปเป็นหินครับพี่ครึบไหนใครชอบเตะข้อไหนบอกพ่อเทียนแล้วนะเมื่อกี้เราฟ้องพ่อเทียนเธอแล้วนะเธอชอบเตะเหรอเฮ้ยเธอทำอะไรเธอกินหญ้าแม่เธอเหรอวันนี้รับหรือยังเจ้ารับตอนกี่โมงเจ้าเที่ยงถึงบ่ายโมงเป็นประจำก่อนไม่ประจำแล้วแต่เวลาอีกหรอคือถ้าเปิ้ลอยู่ตรงนี้เปิ้ลอยากให้หลับเมื่อไหร่มันก็หลับเลยค่ะแต่หลับเมินก่อนค่ะเปิ้ลหลับเมินก่อนชั่วโมงเอาแบบตื่นกรุบกริบเออเอาแบบกรุบเหมือนกินนมเนาะกินเหมือนกินเอาพิธีอะเมื่อกี้กินนมเป็นพิธีใช่แม่เดี๋ยวนี้ไก่แบบใกล้ชิดได้เลยใกล้ชิดมากใกล้ชิดมากวิกเตอร์เปล่าอยู่ตรงนั้นไหนก็ซีใช่ไหมวิกเตอร์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่วิกเตอร์
นี่วิกเตอร์อยู่นี่อันนั้นจะเป็นลุยส์ชื่อเป็นชื่อลายไก่ไหมไปหาพี่ต่ายละหนูแสดงอยู่นี่จ้าเห็นกระต่ายก็จะไปหากระต่ายจำได้จำได้พี่ต่ายถ่ายหนูหน่อยพี่ต่ายถ่ายหนูไปให้แม่ๆดูเยอะๆนะเล่นกับหนูหน่อยสิหนูว่าต้องแข่งกับหมูเด้งอะแล้วใครๆอ่ะก็ถ่ายแต่หมูเด้งพี่เทียนเก็บอึแล้วมาดูพี่เทียนเก็บอึนี่พี่เทียนเก็บอึอย่างรวดเร็วดูมาทุกคนอย่าเก็บอึดูนะอย่าเอาอึหนูไปอย่าเอาอึหนูไปนะว้ายเขาเก็บอึหนูไปแล้วเก็บอึด้วยความง่ายดายคนอื่นอาจจะไหลตักเพราะอึก้อนใหญ่นี่อึก้อนเล็กเก็บทีเดียวหมดเลยเรียบร้อยนะคะว้ายขี้แก่น้ำอ้อยนะกูมาอะไรคะทำไมคะมองอะไรคะอยากได้เสื้อหรอเธออยากใส่เสื้อเหมือนฉันใช่ไหมอันเม้นไม่แม่แกคมอันเม้นไม่แม่แกคมมาแล้วนะคะแกคมแจ้งเราวันนี้ว่าแบบพี่ควานลาหลายท่านเลยพรุ่งนี้งดชดตัวใช่ไหมคะเนี่ยแกคมสัมภาษณ์แกคมค่ะเชิญหน่อยค่ะสัมภาษณ์ในฐานะผู้เกษียณอายุราชการในปี2827นะคะพี่คมวันนี้ค่ะถ่ายวิดีโอค่ะไม่ไลฟ์เชิญค่ะหนูจะสัมภาษณ์พี่คมสักหน่อยพรุ่งนี้ว่าโชว์ตัวน้องมีนาใช่ไหมฮะใช่ไม่ออกไปงดโชว์ตัวก็เลยต้องมาถ่ายคลิปเก็บไว้ให้แม่ๆดูแกคงกระซิบเหมือนกลัวใครได้ยินใช่เสียงที่แบบไม่บุญได้ยินก็จะวิ่งใช่อะไรนะเคนอะไรนะเคนไปเลยนะคะไม่ทำไมหัวหายไปไหนโตทำไมหัวล้านอะไก่จุ๊บนี้ทำไมหัวล้านหมดเลยกำลังผัดขนเป็นใบใบรุ่นใบรุ่นนะคะมีนาอารมณ์ฟิลเด็กอะเหมือนฟิลเด็กที่แบบโดนยุงกัดแล้วก็มีตุ่มนิดนึงจะว่าเป็นสิวสาวก็ไม่ได้หรอกขวบ 7-8 เดือนเหมือนพวกป้า40แล้วสิวยังไม่หยุดขึ้นเลยงงมากจะเข้าสู่วัยทองอยู่แล้วสิวยังไม่หยุดขึ้นเลยงงมากนะคะโอ้โหมาแล้วโอ้โห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 เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วโชว์พี่หานหน่อยโชว์พี่หานแล้วลงเร็วฉันจะดันออกไปฉันจะออกไปอีกทำไมพี่ช่วงนี้ไม่มาถ่ายหนูเลยเดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยมาถ่ายหนูเลยเดี๋ยวนี้ได้ไลฟ์แล้วไงลูกก็ไม่ค่อยมาถ่ายนะคะอันนี้คือไม่ได้ไลฟ์เพื่ออะไรมาถ่ายให้แม่ๆดูแม่ๆคิดถึงคิดถึงมีนาเดี๋ยวแม่ๆกรี๊ดนะคะเราจะซ้อมทำอย่างนี้เดี๋ยวกับอะไรนะปางบุญใช่กับปางบุญปางแม่วังก็จะทำแบบนี้ให้แม่ๆได้เห็นเก็บภาพมาคนคิดถึงมากใช่ใช่แทนทองคนบ่นถึงเยอะมากข้างในก็โอ้โหสัญญาณดีแล้วเกิน จะไปไลฟ์ก็เกรงใจวอมให้ไปเทไว้กลางทางนะคะตรงนี้ดูแล้วยัง AF มีกี่ขีดมีเลยไม่มีเลยโอ้ถ่ายวิดีโอก็ไม่ให้กระต่ายปีนขึ้นต้นนี่อะไรต้นอะไรเนี่ย Birth Eyes View หรอไม่งั้นก็อยู่ตรงนั้นแหละคือต้องอันนี้เลยนะใส่ชุดขาวผมยาวด้วยเวลาอยู่บนเขื่อนน่ารักอะดูงงเนาะใบจะงอยแหลมๆเนี่ยหูแกะเชือกได้เก่งมากจ้าบอกเลยอาบน้ำหรือยังคะวันนี้มีน้ำอาบน้ำหรือยังลูกตอกแกคมสัมภาษณ์แกคมแม่แกคมเรียนเชิญตรงนี้หน่อยค่ะมาพี่คมสุดหล่อของเรามาแล้วหนุ่มฮอตจริงเธอดูความหล่อสิเขาดูช้างงามมาก่อนใช่พี่คมดูช้างงามมาก่อนนี่แกคมนะคะแกประจำงานในส่วนของการอนุรักษ์ช้างนะคะของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราแกคมดูแลส่วนไหนบ้างคะ
ดูช้างจุดไหนบ้างโรงพยาบาลช้างโรงพยาบาลช้างค่ะก็จุดมีนาค่ะน้องมีนาเด็กเกลือก็จะเป็นช้างป่วยนะช้างป่วยบารันใบตองช้างหมดเนี่ยจะเป็นแก่ช้างก็คือหัวหน้าควานช้างอีกทีนึงนะคะก็จะดูแลควบคุมความเรียบร้อยการดูแลช้างในแต่ละจุดนะคะซึ่งที่นี่เราก็มีแก่ช้างอยู่หลายท่านไม่ว่าจะเป็นแก่เรียนเนาะดูแลจุดช้างนั่งชมธรรมชาตินะคะแก่ชิดดูแลช้างในห้องเรียนของช้างนะคะแล้วก็แก่ดอนดูแลในส่วนของฟางบูนแล้วก็ฟางแม่วังนะคะแล้วก็แก่คมดูแลในส่วนของโรงพยาบาลช้างคอกช้างเล็กเนาะแล้วก็น้องมีนาก็ถือเป็นช้างเล็กเหมือนกันนะคะก็อยู่ในความดูแลของแก่คมทั้งหมดเลยนะคะแก่คมคะปกติแล้วการดูแลน้องมีนานี่เช้าจรดเย็นทำอะไรบ้างคะคร่าวๆก็ได้ก็คือเริ่มแต่เช้าเนาะพี่ควานเขาก็ทำความสะอาดก็คือเก็บมูลช้างก็คอยสังเกตดูว่าช้างวันนี้กินอาหารไหมซึมไหมขับถ่ายได้ไหมอย่างที่เป็นอะไรอ่ะลูกอย่างที่เป็นช้างแล้วก็ต้องดูแลพิเศษนะถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติก็ต้องแจ้งอ๋อก็คือต้องรีบแจ้งถ้าสมมติอึฉี่ผิดปกติอะไรเงี้ยก็ต้องรีบแจ้งเลยอ๋อถ้าน้องไม่หลับสังเกตอ่าแจ้งก็ดูเรียบนะค่ะก็คือมากกว่าช้างโดยปกติทั่วไปอย่างนี้เขาก็ดูแลเรื่องอาหารการนอนการกินแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของนมที่ว่าให้อ๋อเราต้องดูเวลานะคะว่าเขาให้วันละเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยเราต้องตอนนี้น้องมีนาเขากินเองครับเขาจะกินยากเลยนะค่ะคือถ้าส่วนที่หิวเขาก็จะไปกินนมแม่ก็คือปล่อยให้เขาเป็นตามธรรมชาติเลยเราก็ไม่ได้มีการชงนมให้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ก็เที่ยงคืนเรามีอาหารเสริมเป็นอะไรบ้างคะนะตอนนี้ที่คุณหมอให้น้องกินแคลเซียมวิตามินวันละกี่ครั้งคะก็คือใช่ช่วงวันละ1ครั้งอ๋อวิตามิน1ครั้งแล้วก็แคลเซียม1ครั้งค่ะเขาให้พร้อมกันเลยไหมคะปกตินี่ก็คืออย่างถ้ามีบางอย่างที่เกิดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็เราหมอก็จะแจ้งนะจะแจ้งนะว่าตัวไหนอะไรบางอะไรก็คือหมอเขาจะจัดเซตมาให้เลยต่อวันว่าต้องกินวันละวิตามินกี่เม็ดแคลเซียมกี่เม็ดน้องก็คือสามารถกินเป็นเม็ดได้เลยหรอคะหรือว่าต้องผสมอย่างอื่นไหมตัวนี้คือใส่พวกกล้วยอ๋อยัดเข้าไปในกล้วยกล้วยมะขามเราเรียกกันว่ายัดยานะคะก็คือที่นี่ก็จะมีสำหรับช้างป่วยเนาะแล้วก็ช้างเด็กก็เวลาถ้าสมมติกินต้องกินยาเม็ดนะคะเขาจะกินทีละเยอะๆเนาะพี่เนาะเป็นบางทีบางเชือกกินแบบ20เม็ดอย่างเงี้ย30เม็ดก็จะต้องยัดเข้าไปในกล้วยนะคะหลายๆลูกแล้วก็ค่อยๆให้น้องน้องก็จะกินโดยง่ายนะคะนี่มีกล้วยมีใบไผ่ด้วยควานมาเสริมค่ะก็คือให้น้องกินอาหารที่หลากหลายอ๋อกินกับแม่น้องมีนานี่แตกต่างลูกช้างเชือกอื่นที่เราเคยดูไหมคะก็ถือว่าเขาพัฒนาการเร็วนะเร็วมากคือฉลาดใช่ไหมคะแม่แม่แม่สอนมีการเรียนรู้ที่เร็วมากเรียนดีแม่เรียนดีแม่สันดีคือคุณแม่ดีเด่นวันแม่แห่งชาติปีหน้าที่ฉันเสนอชื่อก่อนนะคะต้องได้แล้วล่ะนะคะโลต้องมาแล้วล่ะนะคะประสบการณ์การเป็นแก่ช้างในการดูแลช้างเด็กเชือกไหนที่เราจำแม่นที่สุดเลยเชือกมีเหตุการณ์อะไรไหมคะเกี่ยวกับช้างเด็กตั้งแต่ที่ผมอยู่ทำงานที่ศูนย์ก็คือโจโจ้นะโจโจ้โจโจ้นี่คือจริงเหรอโจโจ้นี่คือชื่อเสียงเขาจะชื่อเสียงมึงนะชื่อเสียงหรือชื่อเสียเป็นยังไงไม่ทันตอนเขาเด็กๆแต่ว่าได้ยินเรื่องเล่าพี่โจ้เยอะมากมีเหตุการณ์ไหนที่พี่คมจำได้แล้วโหแบบเป็นช้างเด็กที่แบบโอ้โหมากอะไรเงี้ยผมก็เคยเลี้ยงเข้ามานะตอนนั้นได้เป็นควานที่ดูแลเองเลยก็คือสมัยก่อนในควานเขาส่วนแรกคือผมยังได้เป็นเขาเรียกว่าเราอยู่ตำแหน่งผู้ช่วยเนาะเราก็สามารถจะดูแลช้างได้หลากหลายเชือกไงช่วยพี่ควานเขาดูแลค่ะก็คือได้มีโอกาสได้เลี้ยงเจ้าโจ้อยู่แต่ก็คือสุขสนต์แสบโตสุขสนต์ไหนสร้างวีรกรรมอะไรบ้างคะที่เราจำได้เลยอะไรเงี้ยเป็นที่จดจันโจ้ก็คือมีครั้งหนึ่งผมก็คือจะพาไปผูกกินหญ้าเนาะก็มีแบบผมลงแป๊บธุระแป๊บนึงอ่ะเขาก็ดิ่งไปเลยแล้วผูกหรือยังไปตามมันไม่ใช่คือทำธุระแป๊บนึงก็เขาจริงเหรอแล้วเขาไปเลยเขาไปแล้วนี่เขาวิ่งไปของพ่อก็คือเราก็ไปหาตามมาได้แล้วแม่ไปไหมคะแม่ไปด้วยไหมหรือว่าไปเฉพาะเขาออกเที่ยวตัวอ๋อก็คือเป็นเด็กโตแล้วแหละใช่ไหม
แสบมากเขาบอกว่ากระถางโรงพยาบาลไม่เหลือเลยพี่โตตอนเด็กหล่อนวิ่งทำแตกทุกอันหมดเลยใช่โตกระถางแตกทุกใบที่ต้องเดินผ่านเขาบอกว่าแสบมากพี่โตตอนเด็กๆนะคะเห็นไหมช้างในความทรงจำโตมาก่อนดีนะเรียบร้อยเนาะดูเรียบร้อยเนาะดูฉลาดเรียบร้อยโตแล้วโตแล้วโตแล้วเป็นพ่อทุกเป็นพ่อทั้งสถาบันแล้วตอนนี้พ่อทุกเชือกพ่อทุกเชือกนะคะ30กว่าเศร้าป่ายก่อโจโจ้อะเศร้าป่ายก่อเอาล่ะแม่แม่ไม่มีให้ถามด้วยวันนี้ปกติจะแม่แม่จะมีโพยจากแม่แม่นะคะแล้วน้องมีนานี้เขากินน้ำจากสายยางหรือกินน้ำจากอ่างตรงนี้ค่ะปกติคือควายเขาจะใส่ในกระบะเนาะคือถ้าเขาหิวคือเราจะให้เขามากินบ่อยๆกินน้ำบ่อยแต่คือช่วงเวลาถ้าเกิดว่าควายเขาอาบน้ำเขาก็จะจับสายยางกินเองได้ก็คือกินได้ทั้งสองแบบแล้วแต่ช่วงเวลาเนาะกินนมแล้วใช่ใช่ใช่กินนมแต่เขากินนมแป๊บเดียวมากเลยเนาะพี่คมหนูทุบๆๆแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์แต่เขาคือก็ยังมีน้ำนมอยู่กินบ่อยอ๋อกินนิดเดียวแต่กินบ่อยๆจิบจิบจิบคอแห้งบางทีเล่นเยอะคอแห้งอะไรไม่แม่นมแม่แสนดีเป็นระบบฟาสต์ชาร์จจึ๊บเดี๋ยวเข้าเต็มเลยถูกใช่ใช่อะไรจะกินแม่แสนดีเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องราวของการเป็นคุณแม่ถ้าเทียบกับช้างที่เป็นแม่รับเชือกอื่นอยู่เรียบร้อยเขาเรียบร้อยให้ความร่วมมือกับทุกคนเหมือนหนูเลยขอบคุณเดี๋ยวจะไปมึนปากฉันเห็นบทบาทแล้วฉันนึกถึงน้องยุ้ยขึ้นมาคุณแม่เรียบร้อยใจดีอย่างนี้เนาะแม่แล้วก็การเลี้ยงลูกของเขาถือว่าเป็นช้างที่เลี้ยงลูกได้ดีไหมคะการดูแลการสอนถ่ายทอดพฤติกรรมช้างอะไรเงี้ยผมว่าที่ผมสังเกตดูเขาก็เหมือนเขาจะฝึกสอนเหมือนที่น้องไม่นานแล้วเขาจะเรียนรู้แบบการทำตามแบบทำตามแม่ก็คือทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าทำแบบนี้นะลูกเนี่ยวิถีชีวิตในเรียนพฤติกรรมเดิมได้สัญญากินอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็กินตามแบบแม่เขาทำเลยเขาแบบจะทำตามใช่บางทีแม่อาจจะไม่ได้กินผักหรอกแต่ก็กินเป็นตัวอย่างให้ลูกดูนะคะกินใบมงใบไม้อะไรเงี้ยรอบนี้กินนมน้ำชายกินนมน้ำไม่มีใครกวนเดี๋ยวก็หลับเลยนอนกลางวันรอบเดียวมั้งนอนกี่รอบวันกลางวันปกติที่นอนจะมีเช้ากับบ่ายนะเช้ากับบ่ายประมาณสักสิบโมงเนี่ยเราจะนอนนะค่ะครั้งหนึ่งที่เราจะเดินออกกำลังกายเสร็จเขามาถึงสักพักเขาก็กินนมกินยาเสร็จเขาก็แต่ที่นอนก็จะมีช่วงบ่ายรอบนึงค่ะแต่กลางคืนก็คือนอนยาวกลางคืนนอนยาวนอนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเวลานี่สังเกตที่ครั้งผมมาตรวจเวรนะครับสักพุ่งกว่าเขานอนแล้วเขาเขานอนกับแม่เขานะนะครับไม่ให้เขานอนกับแม่เขาเห็นไหมเขาจะนอนหลังนี้อ๋อก็คือว่าก็นอนใกล้ๆแม่แต่แม่ยังไม่นอนเพราะว่าโดยปกติช้างใหญ่เขาจะนอนดึกเนาะพี่น้องแต่คือช้างเล็กเขาก็คือนอนเร็วแหละแต่ก็นอนใกล้แม่คือผมแม่ลูกเวลาเขานอนเขาเรียกว่าเขาจะเวลาจะนอนนะเขาก็เป็นห่วงลูกไงไม่ลงหรือลงไปโดนอะไรเขาจะเป็นก็จะมีเขาเรียกว่าดูความปลอดภัยให้ลูกไงใช่พฤติกรรมแม่ช้างไงก็จะคอยปกป้องลูกมานอนดูแลอย่ามาต่อยกันนะโอ้ยน้องยิ่งมากไม่ไหวแล้วง่วงแล้วแชทแบตกินนมแชทแบตเต็มมันตาเริ่มกระพริบช้าง่วงน่าจะง่วงเดี๋ยวเราก็จะให้จบไลฟ์ตอนที่น้องง่วงจัดเพราะว่าเราก็จะไม่กวนละเขาแน่นอนเมื่อกี้ก็ส่งนาตาชาเขามาก่อนจะเข้ามากลัวหลับนะคะก็คือค่ะพี่ควายเขาติดธุระค่ะเจอคนเดียวเจอคนเดียวอันนี้ติดธุระไม่ใช่เมาขำใช่ไหมคะวันนี้หายไปเยอะเลยนะคะใจหายนะคะก็ดีก็ใกล้เกษียณแล้วแกก็มีวันหยุดอยู่เขาก็วันหยุดสะสมที่แกเหลือไว้เนาะแกก็จะต้องใช้ให้หมดนะคะมีไม่ได้รักเขาขอทำอะไรเธอชอบเล่นแบบนี้แหละขาเขอชอบยื่นอะไรมานอกรั้วใจอยากออกมาทั้งตัวนั่นแหละแต่ทำไม่ได้ก็ยื่นขาออกมาก่อนใช่
อย่างน้อยเอออย่างน้อยสักหน่อยก็ยังดีแน่มีขนาดขี้นี้นิดนึงขนาดขี้นี้หรอในการดูแลช้างแม่จะต้องมีบริเวณพื้นที่ปลอดภัยนะคะคือถ้าเป็นช้างใหญ่อ่ะเราก็จะมีหลักมัดด้านบนพื้นที่เชิงเขาด้านบนเขานะคะหลายๆจุดเลยนะคะช้างแต่ละกลุ่มก็จะแยกกันอยู่ตามบริเวณต่างๆแต่ถ้าเป็นช้างเล็กนะคะอยู่ในข้อกั้นแบบนี้ปลอดภัยที่สุดก็คือป้องกันเขาเดินออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเจอช้างใหญ่เชือกอื่นด้วยเพราะว่าช้างทุกเชือกไม่ได้รักเด็กทุกคนนะคะเช่นกันกับผู้หญิงไทยนะคะเราก็ไม่ได้รักเด็กทุกคนเราไม่ใช่พี่ปุ๋ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะการดูแลช้างเด็กในเรื่องของสุขภาพก็สำคัญการฉี่การอึการกินนมการนอนของน้องนะคะสำคัญทั้งหมดเลยนะคะจะต้องดูแลให้ดีพี่ควานก็จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าช้างเด็กก็จะมีพี่ควานคอยดูแลจำนวนเยอะหน่อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้องมีนาเนี่ยเขาเป็นช้างป่าเนาะก็จะต้องค่อนข้างดูแลใกล้ชิดนะคะเป็นพิเศษใช่หนูเป็นเด็กพิเศษเหรอลูกพิเศษแบบใดนะคะดูการดูท่าดูทางเขาซะก่อนนะคะดูทำงวงดูทำงวงฉันมันเขี้ยวเธอมากเลยนะคะฉันอยากขบเนียงเธอนะคะสักวันเราต้องได้ฟัดกันนะฉันบอกเลยรอฉันมานอนนี่ก่อนฉันจะอาบน้ำสระผมเพื่อมาฟัดเธอด้วยเฉพาะเมื่อก่อนผมเยอะใช่ตั้งแต่ถูเข้าถูออกกับรั้วนี่แบบผมหายนี่แหละมุดเก่งนะเป็นธรรมดาของช้างที่ผมจะค่อยๆหายไปแต่บางเชือกก็ยังอยู่ดูแสนรู้เป็นต้นนะคะผมฟูมากแสนรู้นะคะแต่ผมเขามาใหม่ๆตลกมากเลยตั้งอยู่จุดหย่อมเดียวเริ่มตรงหน้าผากน่ารักมากปุกปุยนะคะเชือกเส้นนี้ก็คือจะดึงจนกว่าจะได้ไปแหละจะยินเสียงได้ยินเสียงช้างร้องช้างเชือกอื่นกลุ่มช้างลานแสดงมาอยู่ด้านบนสามารถลัดขึ้นทางนี้ได้แล้วเขาก็จะเดินขึ้นไปสนุกอยู่คนเดียวสนุกอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวหลุมตรงกลางนั่นเราขุดหรือว่าเขาขุดคะพ่อแม่เขาขุดเหรอตอบเขาตอบแม่ตอบด้านบนที่ว่าช้างร้องไว้อย่าบอกนะว่าเสียงแสนชัยโอ้เอ็นดูแม่จำเสียงลูกได้นี่หลายหลายคนที่เคยถามมาเมื่อกี้แก่คมบอกว่าแม่แสนดีอาจจะใช่อาจจะได้ยินเสียงน้องแสนชัยใช่เขาบอกว่าเวลาที่ได้ยินเสียงแสนชัยก็จะมีการกางหูมีพฤติกรรมที่เหมือนกับว่าเขารับรู้ได้ว่าลูกเขาร้องอะไรเงี้ยนะคะที่แม่ๆหลายๆท่านเคยถามว่าช้างเขาไม่ได้เจอกันนะเขาจะจำกันได้ไหมคะอย่างเงี้ยหลายๆเชือกที่เราเห็นก็จะมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นเลยว่าเขาจำพ่อจำแม่ได้อยู่นะคะพี่คงเคยมีช้างเชือกไหนที่แบบพอโตไปแล้วไม่ได้เจอพ่อแม่นานๆแล้วเจอหน้ากันแล้วไม่ถูกกันไหมคะมีไหมคะมีไหมเท่าที่พี่คงเคยเห็นที่อยู่คือส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าที่อาจารย์เขาเล่นพิธีนะส่วนใหญ่คือมันก็เหมือนมาเชื่อเขาก็จะเริ่มแบบจางๆไปหนึ่งคือการที่ว่าเขาเหมือนทางไปประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้มากกว่าอ๋อแต่ว่าไม่เคยถึงขั้นว่าเจอกันแล้วไม่ถูกกันไม่มีคนไม่มีเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าช้างเขามีสายใยความเป็นครอบครัวนะคะสัญชาตญาณการเป็นสัตว์สังคมเนาะการอยู่กันเป็นโขลงเนี่ยเขาก็จะจำกันได้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาทักลูกเขาหรือเปล่าเออสงสัยไม่รู้ว่าใครร้องแสนชัยหรือเปล่ากลางหูหาเรดาร์เออกลางเรดาร์ก่อนเรดาร์ทุกระบบใช่เป็นเรดาร์ทุกระบบใช่ใช่ลูกฉันไหมนะนี่ฟังดีๆสิกลางหูก่อนเอาไก่หายหมดเลยเธอเออโอเคโอเคเมื่อกี้เป็นพิธีเปิดเหรอแล้วก็ไปแล้วตอนนี้พิธีเปิดเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเหรอซาร่าเธออย่าเดินเข้าไปเธอออกมาซาร่าไม่ซาร่าจอร์ดยังไม่มานะเออชินแล้วนะคะชินแล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนกันไงเจอกันโอ้วิกเตอร์เธอยังอยู่อ๋อวิกเตอร์วิกเตอร์แล้วเมื่อกี้จำอะไรจองกุ๊กอะไรอ๋อโซนญี่ปุ่นโซนเกาหลีจะจำไม่ค่อยแม่นเพราะว่าไม่ค่อยชอบคนหน้าตี
ถ้าพูดให้พูดชื่อเราจำไม่ได้แล้วจะจำมิกเชอร์ได้นะคะเตมุดหันชนกแบบใดนะคะพ่อคงทำอะไรคะหนูช่วยไหมคะมาค่ะหนูช่วยค่ะหนูช่วยมาค่ะมาค่ะหนูช่วยค่ะหนูช่วยค่ะควายขาได้ไหมหนูช่วยค่ะหนูช่วยค่ะหนูควายขาได้นะคะพ่อกางเกงในก็ยานะลูกใช่กางเกงในยานออกมาเป็นกีบไปลูกเอ้ยดูสิหน้ายังโตได้เต็มที่อยู่นะกางเกงในไม่เต็มนะกางเกงในยังไม่ตึงนะคะโตได้อีกอันนั้นหนูช่วยข้างบนก็ได้ค่ะพ่อพ่อทำข้างล่างไปนะเดี๋ยวหนูทำข้างบนนะทำนี่เหมือนทำพังอะนะเขาเลยเหยียบเลยเหยียบเลยอีกขั้นนึงเดี๋ยวหนูช่วยพ่อเองขอบใจพ่อโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่เป็นไรนะโอ้โหเดี๋ยวโถ่อุตส่าห์ดึงแทบตายกว่าจะออกมาได้โถ่เอ้ยมาดีไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ตังอยเตใหม่ก็ได้แม่เมื่อกี้เสียงใครลูกเมื่อกี้เสียงน้องเซนใช้เปล่าแม่พ่อมามัดเชือกหนูเยอะหนูแก่แทบตายเลยเมื่อกี้จริงๆถ้าจะพังรั้วไม่ใช่เรื่องยากบอกเลยสำหรับช้างที่โตเต็มที่ไม่ใช่เรื่องยากเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพ่อเพิ่งมัดไปตะกี้ลูกเมื่อกี้พ่อทำยังไงนะคะเดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวทำให้ดูเขาไปดันในรุ่นเนาะค่ะมีข้อติวสัมผัสได้ป่ะคือถ้ารู้ว่าเขาทำให้มันโยกได้โยกได้เขาที่จะมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกว่าจะหลุดใช่ไหมเขาจะค่อยๆเดินไปแล้วไปแย่สำรวจดูประมาณนี้อันไหนไม่แน่อันแหละใช่ตรงนั้นแหละอันไหนไม่แน่น่ะตรงนั้นแหละนะคะงานที่ดีควานแล้วสร้างงานสร้างรายได้นะคะเอาสิเอาเปลี่ยนเขาเอาขาหลังกูขี้ปุ๋มนะกูขี้ปุ๋มนะปุ๋มไม่เปียกนะอึ่งไข่อ่ะดูปุ๋มซิปุ๋มเธอมีไข่ไหมขึ้นอีกขั้นได้ไหมลูกรับประกันไม่มีไข่ยินดีคืนเงินนะคะดูขี้ปุ๋มนะคะคนเมียเล็กขี้ปุ๋มคนที่สาวเล็กขี้โพยังกลับมาที่เดิมเลยค่ะอย่างที่จำอย่างที่พ่อคงบอกว่าอันไหนที่มันหลวมๆแล้วอ่ะก็โยกได้อันนี้นะคะเขารู้แล้วว่าจุดนี้มันหลวมจุดนี้มันคือจุดอ่อนนะคะยกได้เอาล่ะไอ้เส้นเล็กๆเมื่อกี้ไอ้เส้นเล็กเส้นเล็กที่หนูดึงอยู่เมื่อกี้ออกมาเฮ้ยเฮ้ยนี่จังไงขาดเลยดึงขาดไปเลยหนึ่งยาไปทางนู้นแล้วกินน้ำเดียวไปไหนนะพ่อเดียวไปไหนน่ะกินน้ำไหมนี่นะมาเล่นมาตายแล้วตามพ่อคมไปละแม่เชื่อเมื่อกี้ถ้ามือเราดึงอะคือโคตรเจ็บเลยนะกระตุกเมื่อกี้ที่ดึงนักปึกอะคมเด้อันนี้งวงช้างคือผิวหนังหนาแล้วก็พละกำลังของงวงเขานะคะย่าอันเก่าก็ยังกินยังไม่หมดเสิร์ฟย่านใหม่อ่ะเสิร์ฟใหม่แล้วจ้าอันเก่าก็คือแบบบ้านรวยมันยมละมันยมมันยมมันไม่แซ่บนะคะกินไหมกินไหมกินย่าเขาชอบย่าแบบนี้ย่าใหม่เขาชอบย่าแพงโกล่าสดมันเป็นเส้นเล็กไงนุ่มใช่ย่าไอปลาหน้าเขาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ถ้ากินก็กินหินกินปลายยอดสักหน่อยนึงแค่นั้นแต่แพงสดกินคำใหญ่อยู่มาแล้วดูสิทำไรจ๊ะมาทำไรจ๊ะเชิญมาทำไรจ๊ะอยู่กัดหน้าผากหนูเลยลูกหนูเป็นสิวเหรออยากทายาหมองให้หนูจังเลยโอ้ยดูแก้มดูตาเขาเนี่ยเฮ้ยกลืนไม่ต้องทาหมองมากแบ่งตามให้ป้าเลยมาจุยโอ้ยคายเด้อแอบคายย่าเด้อเอ้ายังไงลูกกินน้ำหมดแล้วก็คายชาหนูว่าเหมือนอ้อยเหรอลูกเหรอเคี้ยวละเอียดเคี้ยวละเอียดนะเป็นเส้นเป็นกับใยเล็กๆเนาะเพราะใครชิมเดินไปว้าเล่นก็ไม่ได้โถ่ไปหาแม่เดี๋ยวไปหยิบหญ้ามากำแล้วก็มาอวดต่อใช่กินหญ้าอวดก็ได้อวดเลยมันไม่ถึงอะเนาะมันไม่ถึงนะอุ้ยแม่ฟาดหญ้าฟาดแม่จะฟาดกับห้องแต่ตรงหน้าลูกพอดีนะคะเพี้ยเลยนะคะเมื่อกี้โอเทโมเหรออะไรอะไรอะอะไรขาวๆอ่ะ
อะไรอะขาวขาวปลีเหรอปลีแต่ลูกกินไหมกินกินไหมกินไหมขาวขาวกินกินกินหรือเปล่าเนี่ยกำลังจะหยิบเข้าปากเออบำรุงน้ำนมแม่กินกินกินด้วยหัวปลีสดนะคะมีนาก็บำรุงนมด้วยใช่ไหมใช่บำรุงนมนมหนูจะขึ้นหนูไม่ต้องไปยันฮีค่ะเพราะว่าหนูกินปลีนะคะเออเป็นกินปลีจริงๆแย่งแม่หมดเลยเออใช่กินปลีจริงๆไม่กินเข้าไปเลยกินเข้าไปเลยยิ่งกว่าย่าอีกนะจ๊ะย่ายังคายนะหอมกะกินกับผัดไทยก็แซ่บไก่รอเต็มเลยนี่เพื่อนเยอะนะจริงๆเห็นไหมนางหยิบปลีขาวๆกินโอ้เป็นดีเป็นล้ำเพื่อนก็น่าสลอนเลยนะคะรอคิดว่าปีด้วยแก๊งชาวต่างชาติอะนะ เอาละชิมไตฮีเธอจะไล่ดีลงฮุกอย่างนั้นไม่ได้นะเธอพี่คีไม่ใช่ชื่อนี้พี่คีไม่ใช่ชื่อนี้นะมิสเตอร์หน่อยเอออันนี้มันตอยเจ๊กมากนะตัวเนี้ยแต่มันแบบใครตอยนะแต่ตอยเจ๊กมากตุ่มใหญ่อย่างนี้เลยจ้ะขึ้นมาเป็นเบิ้งอย่างนี้เลยจ้ะคนน่ากลัวเคยโดนข้างหนึ่งโอ้ใครแต่ใช่เลยที่เป็นตุ่มนะใช่ไหมไม่ใช่ยุงนะก็ยุงกัดไม่เข้ากัดไม่เข้าคิดว่าปากยุงน่าจะหักกว่าจะเจาะช้างได้ผมได้เสียงกรอบมากเลยคือเสียงเขาเคี้ยวกรอบมากเลยทำไมเนี่ยเรื่องมากเลยทำไมเนี่ยเขาวิ่งตามแกะคมเหรอวิ่งตามแกะคมยังไงเนี่ยเออนึกว่าเขาต้องมาเปิดข้อให้หนูออกไปเดินแน่เลยไม่ใช่จ้าคุณหลอกดาวน้องน้ำเมื่อก่อนก็เห็นว่าช้างใหญ่เขายังลงแล้วก็มิดหัวมิดหัวช่วงนี้ก็อาบน้ำตรงนี้แทนก่อนใช่ไหมคะหันด้านนอกอาบน้ำอ๋อไม่อยากให้คืนในข้อเขาแฉก็เพราะว่าควันอยู่คนเดียวช่วงนี้ให้อยู่ช่วงเดียวคนเดียวให้ยาวออกเลยค่ะนะคะแค่มีนาช่วงเดียวก็เอาไม่อยู่แล้วนะคะไหนจะแม่แสนดีอีกนะคะไม่น่าไหวนะคะพื้นที่ข้อค่อนข้างกว้างมากนะคะแล้วก็มีการทำความสะอาดทุกวันแม่พี่คงบอกว่าเป็นกิจวัตรเลยนะคะโดยเฉพาะยิ่งตอนเช้าก็จะมีการกวาดทำความสะอาดเก็บอึให้เรียบร้อยนะคะอาบน้ำวันละกี่รอบคะนี่อุ้ยอุ้ยเป็นอย่างเงี้ยแหละผมถึงหายอะอากาศเย็นฝนตกรอบเดียวถ้าอากาศเย็นหรือฝนตกก็หนึ่งรอบแต่ถ้าอากาศร้อนจัดก็อาจจะสองใช่ไหมพ่อแม่เดี๋ยวไม่บายนี่เห็นไหมทุกคนยืนยันจะแก่นะคะว่าน้องช้างหนาวได้นะคะหลายท่านสงสัยว่าช้างผิวหนังหนาขนาดนี้เขาหนาวไหมคะหนาวเวลาหนาวมีอาการยังไงคะผิวหนังกระตุกก็แล้วก็สั่นเนาะพี่คงน้องเหมือนเราเลยเวลาที่เราขนลุกยุบอย่างนี้นะคะช้างก็เป็นนะคะแล้วก็สั่นนะคะผิวหนังทั้งตัวเวลาสั่นให้เราเห็นเลยเดี๋ยวหน้าหนาวสังเกตตอนช้างนะจะไม่ค่อยลงกันใช่แล้วเขาจะไม่ค่อยยอมลงใช่ก็คือยืนอยู่เฉยๆไม่ลงยืนอยู่บนหลิ่งแล้วก็ไม่ลงเอางวงแตะจะไม่ยอมลงนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่หนาวจัดๆคุณหมอก็จะให้พิจารณาให้งดกิจกรรมช้างอาบน้ำเพราะว่าน้ำเย็นด้วยแล้วก็กลัวน้องช้างจะหนาวจนเกินไปนะคะก็ยืดเวลาออกไปให้สายๆหน่อยแล้วค่อยอาบให้เขาเนี่ยสำหรับช้างที่เลี้ยงพิเศษแบบนี้การอาบน้ำตอนเช้าก็จะเริ่มมาเป็นเวลาสายให้อากาศอบอุ่นลงนิดนึงนะคะแล้วค่อยอาบน้ำให้น้องๆไงเขาหัวปลีไม่ถึงชอบปลีเหรอเธอกินปลีทำไมเขาให้แม่เธอกินบำรุงน้ำนมเธอไปกินทำไมน่ะเธอกินแต่แม่หนูว่าน่าจะอร่อยด้วยแหละหนูรู้สึกว่าช้างอ่ะเขาจะชอบอาหารเหมือนอะไรที่ไม่ค่อยได้กินบ่อยๆอ่ะเขาจะชอบกินแต่วันนี้ไม่มีของหวานเนาะวันนี้ไม่มีของหวานไหมคะมีแต่ย่าก็คือแค่ละสิ่งกิจกรรมทั้งพาเดินเวลาพาเดินก็ให้เป็นรางวัลเฉยๆพี่ควานจะตรวจดูนั่นตรวจดูนี่ก็ให้รางวัลก็คือเหมือนเป็นการฝึกช้างเชิงบวกนั่นแหละนะไปในตัวแต่ว่าโดยปกติอาหารประจำวันก็จะไม่ค่อยมีอาหารที่เป็นน้ำตาลก็เน้นเป็นหญ้าเป็นหลักค่ะ
หมือนเป็นการฝึกน้องให้เคยชินกับอาหารตามธรรมชาติเนาะน้องพี่คมเนาะในป่าไม่มีแอปเปิลนะคะทุกคนใบไม้ใบหญ้าใบไม้ใบหญ้าหน่อไม้ใบไผ่ก็คือให้เขากินตามฤดูมีนากินหน่อไม้หรือยังกินเหรอกินละกินก็คือให้วันละนิดให้น้องได้เรียนรู้รสชาติอาหารตามฤดูกาลแล้วไผ่เผยอย่างนี้น้องกินไหมคะกินกินตามแม่เนี่ยเนี่ยขวางหน้าแม่นะเดี๋ยวโดนแม่ดันเรื่องอาหารจะไม่ยอมกันนะคะจะคว้าเอาให้ได้เลยจะเอาปลีให้ได้งงไม่น้อยนั่นน่ะถึงไหมนะถึงไหมนะว้ายไม่ถึงว้ายผีเสื้อบ้านน้องมีนาสวยนะสีอะไรนะผีเสื้ออ๋อเออน้องมีผีเสื้อหลายสีนะนี่ผีเสื้อสีฟ้าเลยดูสิสวยจริงเอ้ามองแกคมมองแกคมไปแล้วไปแล้วนึกว่าจะมีของกินพ่อไปไหนย่านะคะรู้ว่าคนนี้มาฉันจะต้องมีของกินแน่นอนเราก็เริ่มไม่สนใจเราสามคนแล้วอย่าถ่ายแล้วเพราะว่าเธอก็ไม่เล่นกับฉันไม่สนแต่งของกินก็ไม่มีไม่สนใจโตแมงอย่างฉันแล้วนะคะหัวปลีมาแล้วค่ะหัวปลีอันที่สองหัวปลีอันที่สองของมือนี้จริงๆยังมีอยู่นะแต่ไกลๆเอาไม่ถึงไกลๆไม่ถึงแล้วแกจะดึงข้างนอกอะไว้ไก่เพื่อให้แม่กินก่อนแล้วเดี๋ยวพอขาวๆข้างในแกจะโยนไก่เพื่อให้มีน้ำเอียงนะคะแบบนี้ไม่หลอกก็แบ่งกันรอดท้องแม่เหรอลูกยังไงคะหนูจะทำอะไรลูกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูขาดิดูขาดูขาดน้าเอาขาเตะแม่น้าคล้องขาแม่สุดแบบนั่นคงบอกแม่ว่าแม่เขี่ยมาให้หนูหน่อยแม่ก็บอกแม่หยุดกินบ้างให้หนูบ้างเขี่ยมาให้หนูน้อยแบ่งหนูด้วยฝันไปเถอะเรื่องการแบ่งกันกินของฉันมีนะเป็นเรื่องยากมากนะคะบอกเลยลืมละลืมละแม่จุกเข้าปากก่อนอย่างไวเลยจ้ะมีนาไม่ทันสักอันเลยอ่ะพ่อแม่นาแม่เธอเธอตามวงเธอตามเราอย่างไวเลยนะแม่โอ้โหเกินไปอ่ะนี่ทันแล้วได้กินแล้วจ้าเกินเบอร์จริงสมกับที่แกบอกจริงว่าเป็นช้างที่พัฒนาการดีมากใช่เรียนรู้เร็วมากปรับตัวได้ดีมากนี่แล้วแม่แสนดีก็เป็นแม่ที่ดีด้วยในการที่จะสอนพฤติกรรมตามธรรมชาติของช้างให้กับลูกได้เรียนแบบนี่ถือว่าเป็นแม่พรีเมียมนะคะแม่รับที่เป็นพรีเมียมเธอจะมาชิงตำแหน่งชิงมงกับแม่พุ่มพวงแต่แม่พุ่มติ่งทุกวันเลยใช่โอ้ยมาตอนแรกนี่ผอมมากกระโหลกนี่เห็นชัดเป็นร่องเลยแล้วก็กระดูกสันหลังขึ้นชัดมากตอนมาแรกแม่ไม่เห็นพุ่มเลยค่ะเป็นกระดูกเป็นโครงหมดเลยตอนนี้คือแบบโอ้โหแม่อึ่งไข่นะคะอ้ายอยมั้ยคะคุณอ้ายอยนะคะกินแซ่บกินแซ่บแกเขานอนในนั้นหรือเปล่าเนี่ยเขาขุดหลุมไว้ทำไมไม่นอนนอนไม่ได้แม่เขาขุดแล้วเอาอันนี้เอาขาดันขุดแล้วก็มาโปรยบนหลังนะคะที่เราเห็นเนี่ยขาวๆเนี่ยค่ะแปลงร่างเป็นช้างเผือก ด้วยพลังแห่งจันทราแปลงร่างเป็นช้างเผือกนะคะมาละมาทำไรจ๊ะย่องมาทำไรจ๊ะย่องมาทำไรจ๊ะมาหาแตงโมต่อต่อเธออยากกินแตงโมหรอเธออย่ามาจ้าไม่ได้จ้าจับไม่ได้จ้าเออฉันเป็นแปลวจ้า โอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะจับแค่นี้ก็มีได้เหรอเอ็นดูพี่ก็อยากเล่นกับหนูลูกไม่ใช่ไม่อยากเล่นพี่มันเขี้ยวหนูมากเลยพี่พูดตรงๆเลยจากใจแต่พี่ทำอะไรไม่ได้ไม่มาแล้วมันเขี้ยวมากเลยไม่มีอะไรให้กินค่ะคุณแม่นะคะโอ้นมแม่แสนดีแบบตึงมากนมเป็นสีชมพูนะจ๊ะหัวนมชมพูนะจ๊ะฉันสังเกตมาหลายรอบแล้วนะคะนมใหญ่มากเลยแม่อะไรแม่ตรงนี้มันมีต้นอะไรต้น
ไม่จะว่าต้นพริกไม่มีค่ะไม่มีต้นอะไรไม่มีต้นอะไรให้กินเลยตรงนี้ค่ะไม่มีไปละไปละโถย ไม่แสนดีอยู่เท่าไหร่โอ้แม่แสนดีนี่เท่าไหร่เนี่ย30กว่าก่อพี่เทียนแม่แสนดีนี่อายุเท่าไหร่คะ30กว่าคนอายุ30กว่าเป็นคนสวยค่ะ40ก็สวยเออมันชื่นอกชื่นใจบ้างค่ะโอเปร่าหมาโอเปร่าหมานะคะมีเครื่องสายอยู่ด้านบนประมาณ80กว่าชีวิตนะคะเวลานอนข้างบนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยโอเปร่าหมาบนถนนหรือเปล่าแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนจนถึงตี4จะเป็นโอเปร่าไก่ที่บรรเลงดังขึ้นเรื่อยๆนะคะตามเวลานะคะเช้าบางวันที่เราเหน็ดเหนื่อยจากกองถ่ายในยามค่ำคืนนะคะแล้วก็ไก่ปลุกเราตอนตีสี่บางทีเราก็จะเปิดหน้าต่างออกมาสนทนากับไก่ว่าฮ่ารู้จัก KFC ไหมอันนี้เป็นหลานคุณยายวังเช้าหรือเปล่าหูอุ้ยอุ้ยสีขาวเหมือนกันหูอุ้ยเด้อใช่ไหมคุณยายคุณแม่วันดีสิหูอุ้ยแม่วันดีเอาหน้ากระแทกทำไมลูกดูไม่สวยนะคะเดี๋ยวดั้งยุบนะคะลูกโอ้โอ้ชวัดเฉวียนนะคะลมไม่ดีอยากเล่นด้วยก็ไม่เล่นด้วยเออสะบัดบ๊อบใส่ขอเล่นด้วยก็ไม่เล่นด้วยมาหาตั้งหลายรอบแล้วเออคุณแม่นี่คือช้างทำไม้นะเราจะเห็นหน้างวงเห็นไหมเป็นรอยเหมือนลักษณะผิวด้านแล้วก็หน้าผากนะก็จะเห็นว่าเป็นรอยลักษณะผิวด้านเหมือนเวลาช้างเรานอนตะแคงข้างไหนอะคะที่แก้มเขาก็จะเป็นรอยเหมือนด้านๆข้างนั้นเตะอือหรอเธอเนี่ยไม่ใช่ฟุตบอลเด้อยู่ดีๆนั่งอย่างนี้แล้วก็ปีก่อนยังกินอยู่เลยอ๋อปีก่อนยังกินอยู่แล้วปีนี้มันอะไรมันเหม็นอืดแม่ได้ไงนะคะอืดแม่สีสวยเชียวเออเตะอือจะเล็บไปแล้วหนึ่งดูเล็บเหลืองดูเล็บเหลืองเลยลูกเตะอึแม่กระจุยไปแล้วนะคะ1ก้อนเดี๋ยวเราดูซิว่าจะมีก้อนที่2กระจุยอีกมั้ยเธอเริ่มมาแทะคอกตรงนี้อีกแล้วเดินไปไม่ต้องหยุดนะคะไปไหนคะมีนาทำอะไรลูกมีนาดูที่พ่อคมนะคะโมดูพี่พ่อคมว่าจะเดินไปหยิบหัวปลีมาให้อีกเมื่อไหร่นะคะดูตาดิเนาะอาตอมลังเขี้ยวจังเลยโอ้มาแยะมองได้แบบสายตาที่แบบเมื่อไหร่จะมาเล่นด้วยกันนะอุ้ยอยากเข้าไปอยู่ในคอกมีนะใจอยู่ในนู่นละมือป้าตอนนี้กายหยาบอยู่ว่าป้ากายละเอียดนี่จับเหนียงหนูอยู่ตอนนี้หนูขยำเหนียงแล้วก็ขอบกางเกงในหนูอยู่ตอนนี้มันเคี้ยวมากนะคะมือมัดเท้าปวดตาเลยชูกิ่งชอบเฉวียนมากนะคะความสามารถพิเศษนะคะของผู้เข้าประกวดถ้าอยู่ตรงนู้นก็คือยกเชือกโชว์ใช่ยกเชือกโชว์วนรอบเชือกนะคะบางทีก็เอาเชือกลักขาตัวเองแล้วก็สะดุดลงนะคะเป็นการวางยาปัญญาตัวเองอย่าจะทำใจทำจะแคะแม่อย่าทำจะแคะมันจะเอาจะแคะไปเล่นแม่จะเอาจะแคะไปทำอะไรแม่อยากนอนแล้วหรอแม่บอกมัดฉันเถอะเพราะถ้ามีนาเดินฉันก็จะเดินนะมัดฉันเถอะช่วยมัดฉันทีนะคะตรงนั้นมันแคบตรงนั้นมันแคบลูกหน้าหนูใหญ่หนูทางนี้ลูกหน้าหนูใหญ่วะเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตสูงขึ้นเยอะเลยมีนาเดี๋ยววิลเลียมเธออย่ามาตรงนี้คิดว่าจะออกได้ทำอะไรลูกอันนี้คืออะไรสเตรทค่ะต้องสเตรทอย่างนี้การสเตรทคือการกดออกมาอันนี้คือทำอะไรก่อนแพงเหรอเขาเรียกว่าใช่จะแพงแพงก่อนหนึ่งนะคะใช่ถ้าตูดออกได้ก็น่าจะได้แหละไม่ได้นะคะสรุปว่าอะไรคะคุณโอ้ทำไมน่ารักแบบนี้คะต้องสวยนะต้องชอบหน้ามันมากเลยอะหน้าสวย
อดตามน้องมีนาไปนะจ๊ะเสาร์นี้ทราบแล้ววันนี้ให้11นาทีเพลินเนาะเพลินเพลินมากเลยเวลาผ่านไปเร็วมากเลยใช่สลับได้ลงไลฟ์ใช่ลงไลฟ์ล่ะลงไลฟ์วิดีโอเป็นการปลอบใจแม่ๆในวันพรุ่งนี้วันนี้ถ่ายยาวมากนะคะตอนนี้ก็คือแขนซ้ายก็ถ่ายเริ่มจากเสพแล้วนะคะถือทุกวันน้องงดโชว์ตัวแล้วเดี๋ยวเสร็จจากน้องมีนาเสร็จปุ๊บก็จะไปต่อไลฟ์พี่ทูต่อใช่โอ้โหโอ้โหวันนี้เขาโชว์ความสามารถพิเศษหลายอย่างเลยนะว่าไปตอนแรกๆยังอายอยู่หลังๆเริ่มมีท่าทางเริ่มแสดงความสามารถพิเศษให้ได้รับชมนะคะใช่ขอเหยียบขาหลังเมื่อกี้เลยดูเขาเป็นยูนของเอาขนายขนายอยู่ไหนก่อนเอาขนายดันคอกนะคะงึก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 ดูไปงวงคือกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกไม่หยุดนะคะไม่รู้งวงหาอะไรหาทางจะออกนะคะขอออกหน่อยค่ะเนาะงวงช้างน้อยก็คือเป็นอะไรที่น่ารักมากอยากกำขึ้นมาแล้วก็คบลงไปเลยอ่ะมันเคี้ยวมากดูตรงคอนางน่ารักมากใช่เหนียงคือแบบมีนาเดี๋ยวจะไปแล้วนะลูกเหมือนพูดเลยอ่ะหันมาเลยอ่ะไว้จะไปแล้วนะพี่จะไปแล้วนะรู้จักชื่อตัวเองนั่นเหรอเดี๋ยวพี่จะไปแล้วนะลูกพี่จะไปแล้วนะแทนบอกว่าไงขอจิ้มหน่อยเออเออพี่เอกน้องแทนไม่อยู่ไม่ได้ทูจ้าเลยวันนี้ไม่มีขนมเลยถ้ามีขนมก็ทูจ้าได้อยู่เออวันนี้ไม่ค่อยมีของหวานใกล้จะง่วงแล้วแหละดูตาดิอือใกล้เวลาง่วงนอนเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วนะคะอันนี้จะโพสต์พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็หมายถึงเสาช่วงเวลาน้องมีนาคือบ่ายสองหรือบ่ายสามอุ้ยก็แสดงว่าตอนนี้มีคนประมูลเสื้อเราไปได้แล้วใช่ยินดีคนที่ประมูลได้ไปเมื่อเช้านะคะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะเออรายการเพื่อนนางโคตรค่ะวันหลังก็เขียนสคริปต์นะคะวันหลังบอกด้วยจะถ่ายไว้จะได้ชุดมาเปลี่ยนนะคะจะได้ดูเนียนๆหน่อยนี่เขารู้หมดนะคะเสื้อตัวนี้ไม่มีใครจำไม่ได้นะคะชุดฟอนผีของดิฉันมีคนพักกันเลยนะฟอนผีละหนึ่งแล้วก็อีกคนนี่ใครวะพี่ก่อนนะสีนงทักฟอนผีเลยคนทักเลยไอ้ฟอนผีตีประตูพาใกล้พี่นงก็ฉันหลังจากที่โดนคนชมมาประมาณ100คนเจอสีนงคนเดียวนะคะหงายหลังเลยเขาไอ้ฟอนผีตีประตูพาใกล้โอ้โหคมหมดเหรอแล้วฉันแล้วก็ได้จริงๆไปเซิร์ชได้เลยวิดีโออ่ะฟอนผีที่ประตูหาจังหวัดลำปางนะคะแบบนี้เลยเออใส่ชุดอย่างเงี้ยมันจะเป็นแนวนี้แหละพี่จุ๊คือเขาจะใส่ผ้าแดงนุ่งทับไปพันไปพันมามันก็จะอีรงตรงตังแล้วก็เป็นสีแดงแอะอีแน่แล้วก็ปั้นหัวเน็บดองเน็บอย่างนี้เนี่ยเออฟอนผีอาจารย์เจอหน้าบอกมันไม่สีหนกมันมาอยู่ใกล้ฉันนี่ใกล้ผีปู่ย่านี่เร็วๆไปค่ะเราจะไปกันแล้วนะมาละเอาไปสวัสดีก่อนเร็วค่ะคนสวยเดินมาแบบสวยนะคะมีนาคะเดี๋ยวจะกลับแล้วนะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ๆก่อนเร็วทุจ้าทุจ้ากันเร็วสวัสดีค่ะมีขนมเปล่าใช่ไงลูกสวัสดีค่ะซิงซุงซิงโอ้ยโอ้ยพ่นอะไรใส่จ้าสวัสดีค่ะคิดว่าในกระเป๋านี่มีอะไรเหรอไม่มีไม่มีลูกทำเป็นจกทำเป็นจกทำเป็นจกหรอไม่มีอะไรเลยลูกเอาปากละปากถุงหรอไม่มีอะไรเลยเนี่ยทุจ้าบายบายนะคะบายบายค่ะนี่หวังว่าแม่ๆจะมีความสุขกับการรับชมไลฟ์ในวันนี้นะคะแล้วก็อีก2นาทีเราจะไปเจอพี่ทูกันค่ะขอบคุณค่ะบายบายโตขึ้นเยอะนะส้มจุกมีความเป็นช้างชีวิตส้มจุกเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วครับเหลือเพียงแค่ปรับพฤติกรรมหลังจากนั้นก็คงมีเรื่องราวอื่นๆที่จะต้องปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามเส้นทางที่สมควรจะเป็นขอบคุณโคชบาลลำปางครับที่ให้ชีวิตใหม่กับส้มจุกมีนาขอบคุณครับ